ปั้นคนป้อนงานให้กับเยาวชนในจังหวัดยะลากันค่ะบรรยากาศที่อุทยานการเรียนรู้ TK Park ยะลานะคะเทศบาลนครยะลาร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ILO ค่ะและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพกับการทำงานให้กับเยาวชนภายใต้แนวคิดเยาวชนจังหวัดยะลาต้องมีงานทำและปั้นคนป้อนงานโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชนอายุ 15-20 ปีที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครยะลาเพื่อที่จะเพิ่มทักษะและความรู้ในการทำงานให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานส่งเสริมการจ้างงานอย่างมีประสิทธิผลโดยมีเยาวชนเข้าร่วมจำนวน480คนนอกจากนี้นะคะภายในงานยังมีกิจกรรมมากมายค่ะรวมถึงผู้ประกอบการในพื้นที่นะคะก็ได้มาเปิดบูธรับสมัครงานให้กับเยาวชนที่สนใจในการที่จะหางานทำในช่วงนี้อีกด้วยค่ะ